18ขั้นตอนบรรลุธรรมพูดเรื่องนิพพานทีไรเราจะเหมือนคนตาบอดคลำช้างทุกทีนี่คือข้อเท็จจริงที่อาจจะค้างคาใจใครหลายๆคนชาวพุทธผู้ศึกษาธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจมีความรู้สึกคล้ายกันว่าเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องนิพพานเราจะพบว่าเรากลายเป็นคนตาบอดคลำช้างทันทีเหมือนจะรู้เหมือนจะเข้าใจแต่ความรู้และเข้าใจนั้นช่างคลุมเครือไม่กระจ่างแจ้งไม่ว่าเราจะศึกษาเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลสืบค้นจากตำราทางพุทธศาสนาแม้ข้อมูลในพระไตรปิฎกจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนิพพานและแม้ว่าพระไตรปิฎกจะถือเป็นคลังข้อมูลทางธรรมที่ประเสริฐที่สุดแต่ในบางครั้งเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนส่วนใหญ่ยังต้องการตัวช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเราและความรู้จากพระไตรปิฎกและสิ่งที่จะเชื่อมโยงตัวเรากับความรู้ในพระไตรปิฎกให้มาบรรจบกันก็คือมนุษย์สักคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองวันที่22มกราคมพ.ศ. 2546หลวงตามหาบัวได้แสดงธรรมเทศนาครั้งที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านเป็นการเทศที่ยากนักจะได้รับฟังจากที่ใดตลอดการเทศท่านได้รวบรวมกระแสจิตหลับตาดำดิ่งลงสู่ห้วงสมาธิและถ่ายทอดธรรมจากใจออกสู่ทางวาจาภิกษุสงฆ์ชราภาพสังขารเกือบร้อยปีเทศนาธรรมด้วยเสียงก้องกังวานใสตลอดระยะเวลา1ชั่วโมง20นาทีโดยที่ไม่มีการหยุดดื่มน้ำไม่มีการหยุดพักครึ่งใดๆทั้งสิ้นวันนั้นเป็นวันที่คณะสงฆ์สายพระป่ากรรมฐานเดินทางมารวมตัวกันนับหมื่นรูปบางองค์อยู่ต่างจังหวัดบางองค์อยู่ต่างแดนหรือแม้แต่อยู่ในป่าลึกก็ยังออกมาฟังธรรมเทศนาในครั้งนี้ของสุดยอดอรหันต์จึงถือได้ว่าการรวมตัวของเหล่าภิกษุในวันนั้นเป็นการรวมตัวกันของเหล่าศิษย์แห่งพระตถาคตผู้ที่ต้องการบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นเป็นการรวมตัวของพระนักปฏิบัติผู้มีนิพพานเป็นธงชัยแทบทั้งสิ้นธรรมะที่สอนกันในวันนั้นจึงเป็นธรรมชั้นสูงเป็นแก่นธรรมแท้ที่ไม่มีการผ่อนปรนใดๆเนื้อหาสาระจึงเต็มไปด้วยรสธรรมอันเผ็ดร้อนดุเดือดองอาจแกล้วกล้าถึงลูกถึงคนด้วยไม่ต้องห่วงคำนึงถึงความเป็นโลกียะจอมปลอมหรือเป็นห่วงคารวาสที่ฟังธรรมเสร็จแล้วต้องหวนกลับไปดูแลลูกผัวเฝ้าเย้าเฝ้าเรือนใช้ชีวิตทางโลกธรรมเทศนาในวันนั้นว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติเพื่อเอามรรคเอาผลสำหรับผู้ไม่ต้องการเกิดเป็นธรรมะชั้นลึกจากประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่าประหนึ่งมหาสมบัติเพราะทำให้นักเดินทางผู้มีนิพพานเป็นธงชัยได้รู้ชัดถึงหนทางเดินว่าถ้าปรารถนานิพพานในชาตินี้เราต้องปฏิบัติอย่างไรเริ่มตรงไหนจบตรงไหนต้องทำอะไรก่อนหลังการเดินทางสู่เส้นทางแห่งพระนิพพานโดยปราศจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์คงไม่ต่างอะไรกับการคลำหาทางกลับบ้านกลางถ้ำมืดเมื่อท่านได้เขียนแผนที่ทิ้งไว้ให้เราแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สำรวจตรวจสอบกันว่าในปัจจุบันนี้สองเท้าของเรากำลังเหยียบย่างอยู่ตรงไหนในระหว่างทางกันแน่กำลังเดินอยู่ในทางหรือหลงออกนอกเส้นทางไปแล้วโอกาสนี้เองผู้เขียนจึงใคร่ขออนุญาตนำบทเทศนาของหลวงตามหาบัวมาถอดความและจำแนกออกเป็นข้อๆพร้อมทั้งขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมสมทบลงไปเพื่อให้เหล่าโยควัจจรทั้งหลายได้ศึกษาหนทางแห่งการดับทุกข์ที่ถูกต้องตรงธรรมและสามารถเข้าใจได้โดยง่ายไปพร้อมๆกันดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งนิพพานจะต้องถือศีลให้บริสุทธิ์ข้อนี้สำคัญมากต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเรื่องอื่นใดคือใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีงามอะไรผิดศีลห้ามทำโดยเด็ดขาด 2. ให้คิดถึงนิพพานทุกขณะเหมือนนิพพานอยู่ตรงหน้าคือระลึกไว้เสมอว่าเราจะไปนิพพานเท่านั้น
จุดเดียวที่เดียวอย่างอื่นไม่เอาให้พุ่งตรงตัดตรงไปเลย 3. ทำสมาธิในชีวิตประจำวันให้ได้ถ้าใครบริกรรมพุทโธก็ให้ทำไปใครดูลมหายใจก็ให้ดูไปเรื่องนี้เน้นย้ำมากให้คุมกรรมฐานไว้ระหว่างวันส่วนจะใช้กรรมฐานชนิดใดตรงนี้ใช้ได้หมดขอให้อยู่ในหมวดกรรมฐาน40ไม่มีอะไรผิดจุดนี้ให้เน้นไปที่การทำสมถะก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจวิปัสสนาในช่วงแรกๆต้องฝึกให้จิตมีความตั้งมั่นก่อนให้จิตอยู่กับกรรมฐานของตนตลอดเวลายกเว้นเวลาที่ต้องทำงานเท่านั้นเน้นว่านี่คือการปฏิบัติเบื้องต้นไม่ควรทำสุ่ม4สุ่ม5ไม่ควรทำผิดไปจากนี้ 4. เมื่อทำสมาธิในชีวิตประจำวันไปจนจิตเข้าสู่สมาธิได้แล้วให้สังเกตดูช่วงนี้จิตจะปรุงกิเลสน้อยลงเพราะจิตมันอิ่มอารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งมากขึ้นทำความสงบได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆว่าจิตของเราเริ่มมีกำลังเกิดความตั้งมั่นได้ง่ายคือในชีวิตประจำวันก็ทรงอารมณ์อยู่กับกรรมฐานได้เมื่อทำสมาธิในรูปแบบก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งได้อย่างนี้ถือว่าเริ่มใช้ได้แล้วตรงนี้ให้เริ่มพัฒนาในขั้นตอนต่อไปอย่าหยุดอยู่แค่การทำสมาธิ 5. พอจิตสงบตั้งมั่นแล้วคราวนี้ท่านให้เริ่มเดินปัญญาต่อไปเลยเพียงแค่สมาธิอย่างเดียวนั้นจิตจะไม่มีความกว้างขวางจะต้องเดินปัญญาต่อจึงจะเกิดความกว้างขวางนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้ต้องทำตามพระพุทธเจ้าท่านสอน 6. ให้เริ่มต้นพิจารณาร่างกายโดยให้แยกเป็นส่วนๆคือเกศาโลมานักขาทันตาตัดโจหรือผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นตำรับแท้ๆของพระพุทธเจ้าให้เอามาดูเป็นส่วนๆเส้นผมของเราเป็นยังไงสะอาดหรือสกปรกเหมือนกันกับขนสัตว์ชนิดอื่นหรือเปล่าถ้าไม่อาบน้ำมันจะเป็นอย่างไรแล้วไล่พิจารณาเรียงไปเรื่อยๆจนครบทั้งผมขนเล็บฟันหนังกรรมฐาน5นี้เป็นพื้นฐานทางเดินทางปัญญาให้หัดดูไปเรื่อยเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ให้พิจารณาไปให้เห็นว่าที่ทำอยู่นี้คือหินรับปัญญา 7. เมื่อทำจนชำนาญต่อไปก็ลองแยกให้เป็นธาตุ4คือดินน้ำลมไฟพิจารณาให้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนทำเช่นนี้สติปัญญาจะมากขึ้นเป็นลำดับ 8. เมื่อพิจารณาสักพักก็ให้ย้อนกลับมาทำสมาธิเอาความสงบเอากำลังของจิตใหม่ต่อเมื่อจิตอยู่ในความสงบเริ่มมีกำลังฟื้นตัวก็กลับมาเดินไปปัญญาอีกครั้งให้ทำเช่นนี้สลับไปห้ามทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่างเดียวต้องมีทั้งการทำสมาธิและเดินปัญญาสลับกันเรื่อยไป 9. เมื่อถึงจุดหนึ่งคราวนี้ให้กำหนดเป็นอสุภะอสุภะก็คือกรรมฐานกองหนึ่งที่ทำให้เห็นธรรมชาติของร่างกายคนเรามีอยู่10ระยะคือซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆซากศพที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มซากศพที่ขาดออกเป็น2ท่อนซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินแล้วซากศพที่กระจุยกระจายซากศพที่ถูกฟันบั่นเป็นท่อนๆซากศพที่มีโลหิตไหลอาบอยู่ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมดซากศพที่เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือเหลือแต่ท่อนกระดูกในการกำหนดอสุภะนี้ให้กำหนดภาพเหล่านี้ขึ้นมาตรงหน้าเลยทำให้ภาพนิ่งอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นหมั่นเอาภาพอสุภะมาตั้งไว้ตรงหน้าเสมอตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรแค่ให้จิตกำหนดภาพเหล่านี้ให้ได้ก็พอแล้วดูไปดูอย่างเดียวเพ่งไปเลยอย่าให้คลาดเมื่อถึงจุดที่เพียงพอจิตมันจะรู้ของมันเอง 10.
เมื่อถึงจุดที่เพียงพอแก่ความต้องการของจิตคราวนี้ธรรมชาติจะหมุนไปสู่ความจริงซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นธรรมที่ละเอียดมากจิตมันจะมีปัญญาในเรื่องกามราคะถึงตอนนั้นจิตมันจะสิ้นข้อสงสัยในเรื่องกามราคะไปเลยโดยไม่ต้องมีใครบอกในขั้นนี้จะสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้ว 11. เมื่อทำซ้ำๆจนบรรลุอนาคามีจิตจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะกามราคะมันขาดสะบั้นไปสิ้นจิตมันจะหมุนขึ้นสูงอย่างเดียวไม่ลงต่ำไปอยู่ชั้นพรหมสุทธาวาสเวลานั้นจิตจะรู้ความจริงไปตามลำดับ 12. ทบทวนและย้ำอีกรอบว่าเมื่อทำสมาธิหรือสมถะให้พักเรื่องปัญญาหรือวิปัสสนาและเมื่อเดินปัญญาหรือวิปัสสนาก็ให้พักเรื่องสมาธิสมถะทั้งสองสิ่งนี้จะต้องทำสลับกันไปตลอดห้ามทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งและเมื่อทำสิ่งหนึ่งก็ไม่ต้องคิดอีกสิ่งหนึ่งคือทำความสงบก็ทำไปพิจารณาความจริงก็ทำไปห้ามนำมาปนกันให้ทำสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆตลอดการปฏิบัติ13เมื่อก้าวถึงภูมิอนาคามีแล้วจะมีภูมิของอนาคามีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีความเข้มข้นอยู่5ระดับซึ่งส่วนใหญ่จะเลื่อนขึ้นไปเป็นขั้นๆพวกที่ก้าวข้ามขั้นไปเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่ในช่วงกึ่งพุทธกาลเช่นนี้จะหายากโดยมากแล้วจะไปทีละขั้นเพราะด่านกามราคะมันยากจริงๆไม่ใช่ของง่าย 14. ในขั้นนี้ปัญญาจะเดินอัตโนมัติตลอดเวลาเห็นนิพพานอยู่ตรงหน้าช่วงนี้ปัญญาจะฆ่ากิเลสตลอดเวลาทุกอิริยาบถทั้งยืนเดินนั่งฆ่ากิเลสตลอดเวลายกเว้นเวลานอนหลับตอนนั้นไม่มีคำว่าเผลอแล้วเพราะปัญญาจะเกิดอย่างถี่ยิบ 15. สติปัญญาเดินมากต้องย้อนสู่สมาธิห้ามเดินปัญญาแต่อย่างเดียวเด็ดขาดต้องทำสลับกันไปเช่นนี้ 16. ต่อไปจะก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญาถึงตรงนี้จะหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตเหมือนฟ้าแลบตลอดไม่ต้องบังคับให้จิตทำงานกิเลสซ่อนอยู่ตรงไหนปัญญาจะตามไปฆ่าเชื้อที่นั่นส่วนใหญ่ถึงตรงนี้ทุกขเวทนาจะน้อยมากเหลือเพียงสุขเวทนาเท่านั้นมันจะเห็นสุขเวทนาชัดเจนมากจุดนี้เองที่มันจะเข้าไปในปราสาทราชวังไปเจอนายใหญ่คืออวิชชาค้นพบอริยสัจ4มันจะเห็นกษัตริย์แห่งวัฏฏะคือตัวอวิชชาถึงตรงนั้นทุกสรรพสิ่งจะว่างไปหมดยกเว้นเพียงตัวเองที่ยังไม่ว่าง 17. เมื่อถึงจิตตะคืออวิชชาพอเปิดอันนี้ออกจิตมันก็จ้าขึ้นตอนนี้ข้างนอกก็สว่างภายในก็สว่างว่างทั้งหมดตัวเราก็ว่างเป็นวิมุตติคือธรรมชาติที่แท้จริงจิตเป็นธรรมธาตุเป็นภาวะนิพพานจิตไม่เคยตายถึงธรรมชาติแล้วหายสงสัยล้านเปอร์เซ็นต์ 18. แรกเริ่มธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือของกิเลสแต่ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งธาตุขันธ์จะเป็นเครื่องมือของธรรมทั้งหมดธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนข้างต้นเปรียบได้ดั่งแผนที่เส้นทางปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่เบื้องต้นถึงปลายทางแห่งพระนิพพานเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ครูบาอาจารย์ได้มอบแก่เหล่าศิษย์นักปฏิบัติทั้งหลายคัดลอกจากหนังสือตามรอยอริยะเจ้าเข้านิพพาน